คือเมื่อวานนี้ก็คือเด็กเล่านิทานนะก็คือมีโพยมาอยู่แล้วนะครับตามที่ทนายความเขาเรียบเรียงมาให้นะก็ผมเอาประเด็นหลักๆก่อนก็คือว่าพี่โจ้เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่สโมสรตำรวจว่าเจอมินนี่วันที่มีการร้องคาราโอเกะกันนะครับครั้งเดียวแต่มินนี่บอกว่าเจอพี่โจ้สองสามครั้งใช่ไหมก็ไม่ตรงกันละประเด็นต่อมาพี่หนึ่งภาคภูมิเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับถ้าผมจะติดก็พี่อนันต์ชัยบอกว่าวันที่มีการร้องคาราโอเกะเนี่ยไม่ได้พามินนี่ไปที่งานมินนี่ไปเองกับใครไม่รู้แต่มินนี่บอกว่านะครับไปกับพี่หนึ่งนะวันที่ไปร้องคาราโอเกะเห็นไหมก็ไม่ตรงกันแล้วผมนึกบอกว่าเป็นการเล่านิทานซึ่งอันนี้ผมว่าสื่อมวลชนนะครับทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนคนในประเทศเนี่ยก็ลองพิจารณาดูแต่คําถามผมคือทําไมบัญชีม้าเป็นร้อยเล่มถึงอยู่ที่กับมินนี่ในการที่ถูกปีซีดีไปจับกลุ่มนะครับตอนที่ไปตรวจค้นที่คอนโดนะที่บ้านของมินนี่แล้วมาถึงเจอบัญชีม้าเนี่ยเป็นร้อยเล่มนะถึงเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อวานสื่อมวลชนไปถามในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ลืมถามไปว่าทําไมบัญชีม้าเนี่ยที่มีการขอสารออกหมายจับเนี่ยนะครับหรือหมายค้นเนี่ยนะทำไมถึงอยู่ที่มินนี่เป็นร้อยเล่มผมไม่ได้กังวลเพราะว่าไปดูได้ว่ารูปเนี่ยผมตั้งคำถามถึงพี่เอแต่ว่าพี่เอเนี่ยนะรู้จักไหมก็จะให้ทางเจ้าที่พิจารณาเนี่ยใช้พี่เอมาสอบถามในฐานะพยานนะครับผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครแต่ว่าทางมินนี่เองก็บอกว่ารูปดังกล่าวถ้าเสียหายก็ไปฟ้องผมครับเพราะผมก็ยืนยันได้ว่าอันเนี้ยนะเราไม่ได้มาจากใครเลยเพราะว่ามีช่องอื่นเล่นก่อนเราไปซ้ำไปตอนเช้าเรายืนยันแล้วเราไม่ได้จากตำรวจก็เอามาจากนั่นแหละหรือมันโทนนั่นแหละนะที่ได้ไปผมก็มาถามคำถามเลยว่าพี่เอทำไมถึงไปกับมินนี่กับพี่โจ๊กอะไรกับแฟนเขาเนี่ยแล้วพี่เอรู้จักไหมถ้ารู้จักก็ตอบถ้าไม่รู้จักก็ช่วยตอบให้สังคมจะได้หายแคลงใจว่าพี่เอมางานนี้ทำไมแค่นั้นเองแค่นั้นประเด็นก็เหมือนที่เราถามที่ราชบุรีไหมเราก็ตั้งคำถามแต่เองไม่ได้มีการเป็นหยิบเงินอะไรเลยเราก็ไม่เชื่อว่าเป็นเงินที่ทางภาคภูมิไปยืมใช่ไหมระดับพันตำรวจเอกจะไปยืมเด็กกับโปโลมันผมว่ามันไม่คือเอาง่ายว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องยืมเงินสาระสำคัญคือบัญชีม้าทำไมอยู่กับบินนี่เนี่ยเป็นร้อยเล่มแล้วบัญชีของผู้ต้องหายาเสพติดอ่ะทำไมถึงไม่อยู่กับมินนี่และทำไมลูกน้องเขาเนี่ยที่อยู่บ้านเขาเนี่ยทำไมถึงออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้านะแล้วก็เนี่ยเอาเมียเขาไปขังคุกนะเขามีลูกสองคนนะแล้วก็ไม่เห็นช่วยประกันตัวแล้วมินนี่ก็ต้องไปตอบคำถามกับครอบครัวเขาที่นะถูกให้เปิดบัญชีนะครับว่าทางนายเราเรื่องเราข้อมูลส่วนตัวของผมไม่มีเอาข้อมูลตำรวจไปเปิดเผยเลยนะไปดูได้เลยที่ราชบุรีผมมาเปิดได้ไม่มีนะเรื่องนี้พี่หนึ่งภาคภูมิก็คุยกับผมมาเรื่องนี้สองสามเดือนแล้วนะพี่โจ้ก็คุยกับผมเรื่องนี้มาสองสามเดือนแล้วนะครับพี่น้ำเกียรติก็เพื่อนผมทุกคนที่ทำงานเนี่ยคือเพื่อนผมหมดนะครับมีบางคนที่ผมไม่รู้จักแต่ผมบอกให้เลยว่าเราคุยกันเรื่องนี้เรื่องเว็บพนันออนไลน์นะผมเอาบอยเนี่ยเนนกิฟไปให้การกับพี่โจ๊กด้วยให้การกับพี่หนึ่งภาคภูมิด้วยถามได้เลยว่าจริงนะเรื่องของเนี่ยลูกน้องพี่โจ๊กเนี่ยที่ทำด้วยพนันออนไลน์จะฟ้องเลยไหมถ้าจะทางนายพี่โจ๊กก็จะฟ้องเราจะฟ้องกับผมได้หมิ่นประมาทหรือฟ้องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาฟ้องได้หมดแหละเราจะบอกว่าฟ้องไม่ทำเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามีหน้าที่คือฟ้องเขาฟ้องมาเรามีหน้าที่ไปแก้คดีนะครับทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตามกฎหมายหมดไม่มีใครอยู่ในกฎหมายนะครับแต่มินนี่จะฟ้องใครก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าตำรวจคนไหนนะปล่อยภาพหลุดไปหรืออะไรที่เขาบอกว่าเขาถูกละเมิดประเด็นคือเอามาจริงๆคือมาเบี่ยงเบนประเด็นแต่สำคัญคือคุณตอบคำถามสื่อหน่อยว่าไอ้ม้าเนี่ยเป็นร้อยร้อยเล่มเนี่ยคุณได้มายังไงผมไม่เกี่ยวข้องไว้ปนันผมไม่ได้สนใจหรอกแต่เอามาม้าเนี่ยมาอยู่ได้คุณได้ไงและทำไมเนี่ยนะผมพูดเลยก็ได้ทำไมแทนไทยอ่ะนะถึงมาหามินนี่ทุกเดือนแทนไทยอ่ะไปถามแทนไทยก็ได้ว่าทำไมมารู้จักมินนี่ไหมแล้วมินนี่รู้จักแทนไทยไหมแต่ที่เมื่อวานที่มินนี่ออกมาพูดมาเป็น